สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนกพิราบกันค่ะมีคำถามว่าลูกนกพิราบหายไปไหนใครเคยเห็นลูกนกพิราบกันบ้างคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่เคยเห็นลูกนกพิราบกันเลยและหลายคนอาจจะเคยเห็นพ่อแม่นกชนิดอื่นพาลูกๆหัดบินและเราทุกคนก็คงจะเคยเห็นนกที่บินมาเกาะตามหน้าต่างหรือตามต้นไม้เสาไฟมามากมายหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งนกตัวใหญ่ตัวเล็กหรือแม้แต่ลูกนกตามรังของพวกมันแต่นกพิราบนี่แหละที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นลูกของมันเลยหรืออาจจะไม่มีวันได้เห็นพวกมันในขณะที่ยังเป็นลูกนกเลยแน่นอนว่าทุกคนคงจะเคยเห็นฝูงนกพิราบกันอยู่บ่อยๆ บางคนอาจจะเคยให้อาหารมันบางคนอาจจะเคยวิ่งไล่จับมันหรือบางคนก็เคยนั่งดูพวกมันรวมตัวกันตามที่ต่างๆทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศก็จะมีคล้ายๆกันคำตอบง่ายๆแต่มันก็คือความจริงเมื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพยายามหาคำตอบเรื่องนี้ว่าทำไมเราเห็นลูกนกอื่นๆบินมากินอาหารกับฝูงแต่ทำไมเราไม่เคยเห็นลูกนกพิราบเลยและพวกเขาก็พบคำตอบว่าลูกนกพิราบก็อยู่ในรังของมันนั่นแหละนกพิราบมักจะไปทำรังในที่ลับหูลับตาคนมากๆแตกต่างจากพวกนกทั่วไปบางสายพันธุ์ที่อาจจะมาทำรังตรงหน้าต่างบ้านของคุณและนกพิราบจะชอบความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะฉะนั้นเราจะหารังของมันเจอในที่ลึกลับเช่นตามอาคารร้างบ้านร้างหลังคาหรือตามใต้สะพานที่คนไม่สามารถเข้าถึงพวกมันได้และที่สำคัญก็คือนกพิราบคือพ่อแม่จอมโอลูกที่สุดตรงกันข้ามกับนกอื่นๆบางสายพันธุ์ที่อยากจะให้ลูกๆบินได้โดยเร็วที่สุดก็จะใช้วิธีการบังคับลูกออกจากรังเพื่อให้พวกลูกๆบินได้สักทีเพราะการที่ลูกบินได้หมายถึงพวกมันจะหมดภาระการเป็นพ่อแม่แล้วและจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างอิสระราวกับเป็นนกวัยรุ่นอีกครั้งส่วนพวกนกพิราบนั้นจะทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้ดีมากพวกมันจะไม่พยายามบังคับหรือเตะลูกๆของพวกมันออกจากรังเพื่อฝึกหรือบังคับให้ลูกๆบินเลยแต่พวกมันจะคอยประคบประหงมลูกๆโดยการหาอาหารมาป้อนและให้ลูกๆของพวกมันอยู่ในรังอย่างน้อย40วันเลยทีเดียวซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรซึ่งในเวลาประมาณนี้เหล่าลูกนกพิราบก็จะเติบโตจนกลายเป็นนกพิราบที่โตเต็มวัยและพร้อมที่จะบินได้ด้วยตัวเองและนี่ก็คือคำตอบง่ายๆของคำถามที่ว่าลูกนกพิราบหายไปไหนทำไมเราไม่เคยเห็นเลยคำตอบก็คือพวกมันโดนพ่อแม่โอ๋ไม่ให้ออกจากรังนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ